วันนี้เราขึ้นหัวเป็นข่าวใหญ่ที่เราจะต้องติดตามกันวนันนี้อย่างพอมีหวังแล้วนะคะ,ะพิกล่าเหตุการณ์ที่กรณีตอนสองทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้ไปพบสัญญาณชีพของสามชีวิตที่ร่วมกันก่อสร้างอุโมงรถไฟนะคะซึ่ง อยู่ในพื้นที่ช่วงอุโมงค์ที่3ในพื้นที่ของโคราชนะครราชสีมาซึ่งเห็นบอกว่าวันนี้ทีมแพทย์เอ่ยรถกู้ชีพสแตนบายรอรับข่าวดีนะคะตรงปากทางเข้าอุโมงค์ทางรถไฟความเร็วสูงหลังจากที่เรดาร์สแกนสัญญาณชีพเจอว่ายังพบสัญญาณสัญญาณชีพว่าทั้ง3คนยังมีชีวิตนะคะเอาง่ายคือ น่าจะมีชิปรจรอยู่ทุกคนยังมีชีวิตยอยู่อยู่ด้านในูกอรอการช่วยเหลือนะครับแต่มันยากตรงที่ว่าถ้าจะเข้าไปดินข้างหน้าจะยังไงล่ะแล้วก็ข้างในล่ะอากาศด้วยล่ะคือถ้าหากว่าทําอะไรมากกว่านี้มันอาจจะพังทลุ่ลงมาอีกหรือเปล่าด้วยลัวนะฮะทุกอย่างต้องแข่งกับเวลาด้วยเหมือนกันนะคะค,คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูในช่วงวินาทีนะคะคุณผู้ชมรถแบ็คโฮขุดดินในช่วงนี้ที่บอกว่าพบสัญญ,ญาณชีพทั้ง3าชีวิตค่ะ ผู้ชมคะจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งใช้รถแบคโฮขุดดินออกจากบริเวณปากหลุมนะคะหลังจากที่อุโมงทางรถไฟความเร็วสูงไทยจีนกรุงเทพนครราชสีมาเนี่ยช่วงสถานีรถไฟจันทึกจนถึงช่วงสถานีคลองขนานจิต ที่ลำตะคองบ้านแก่งหีบหมู่2องตำบลจันทึกนะคะที่ปากช่องโคราชอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นช่วงที่มันถล่มเนี่ยเป็นอุโมงค์ที่3ามล่มลงมาความยาวกิโลเมตรครึ่งค่ะทับรถแล้วก็คนงาม3คนช่วงจากปากอุโมง์ลึกเข้าไปประมาณ600เมตรเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงกลางดึกของคืนวันที่25สินสิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่บริษัทที่ทําการก่อสร้างอุโมงค่ะเขาทําการค้นหาผู้สูญหาย3รายอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเรื่องนี้นายอำเภอปากช่องค่ะคุณคณัทชนศรีเจริญในฐานะที่เป็นผู้อํานวยการบัญชาการในการค้นหาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็เห็นบอกว่าเล่าให้ฟังว่า มีผู้ที่ติดอยู่ด้านในเนี่ยคือช่วงประมาณเที่ยงคืนเมื่อวานนี้ทางปอพส่งทีมค้นหาแล้วก็รวมไปถึงกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติหรือว่า U S R A R นะคะไทยแลนด์ซึ่งเป็นหน่วยกู้ชีพเขาร่วมทำการค้นหาแบบพิเศษคุณผู้ชมเรียกว่าเครื่อง Life Detector ค่ะ เครื่องนี้ถามว่ามันมีความสําคัญยังไงคุณผู้ชมดูเครื่องนี้สําคัญจริงๆเพราะว่าสามารถตรวจจับสัญญาณผู้รอดชีวิตนะคะแล้วเมื่อวานนี้ตรวจพบสัญญาณชีพทั้ง3ผู้สูญหายได้อยู่ภายในอุโมงค์เมื่อคืนนี้จนกระทั่งตีสี่วันนี้ค่ะพบว่ายังมีสัญญาณชีพของทั้ง3คน ผู้ชมพอเราฟังมาจนถึงจุดนี้ตอนนี้เวลา11นาฬกา11นาทีถือว่าพวกเราติดตามการค้นหาทั้ง3ผู้สูญหายแล้วถือว่ายังมีความหวังนะคะคไปฟังเสียงท่านในอำเภอปากช่องกันค่ะพบนะครับว่ายังมีสัญญาณสัญญาณชีพของผู้รอดชีวิตอยู่นะครับทางทีมงานก็ได้มีการไปคุมหาหรือกันที่จะทําการช่วยเหลือนะครับโดยวิธีการในการช่วยเหลือเนี่ยก็คือจะใช้ท่อนะครับ ขนาดเส้นผ่ากลางประมาณ1นึ่งนะครับดันเข้าไปตรงจุดที่พบว่ามีสัญญาณชีพนะครับแล้วก็จะทําการดําดินในท่อนี้ออกมาแล้วก็ให้กีมงานผู้ภายเนเข้าไปช่วยเหลือบุคคลที่รอดชีวิตอยู่ ยังมีผู้รอดชีวิตอยู่นี่แหละค่ะคุณผู้ชมย้ำเครื่องอีกครั้งที่ไปตรวจพบสัญญาณชีพนะคะ l i f e Detector ตัวสีส้มๆนั้นเอาเป็นว่าสรุปแนวะทางการช่วยเหลือตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเขาก็มีการปรับแผนคือจะใช้ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เมตร20เซนติเมตรดันเข้าไปในอุโมงค่ะตรงจุดที่พบสัญญาณชีพนะคะแล้วก็จะให้คนงานช่วยกันตักดินในท่อออกมาค่ะเพื่อให้ทีมกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือได้ แหนเพอร์บอกนะคะนอกจากทีมปอพอส่วนกลางแล้วก็จะมีหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาที่จะนํากําลังพลเข้าไปร่วมปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ด้วยโดยทีมกู้ภัยของมูลนิธิสว่างวิชาธรรมสถานที่จะคอยให้การช่วยเหลือเป็นอีกทีมหนึ่งนะคะพร้อมด้วยทีมของแพทย์จากโรงพยาบาลปากช่องนานาทีมของอบตอจันทึกค่ะที่จะสแตนบายเตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือถ้าหากว่าช่วยทั้ง3ออกมาได้แล้วจะต้องเร่งประถมพยาบาลนะ,นะคะ,ะทีนี้ทีมแพทย์รถพยาบาลก็สแตน บายรออยู่ที่ปากอุโมง์แล้วเพื่อที่จะประเมินสุขภาพและจะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งทั้งหมดทั้งมวลในแผนการช่วยเหลือครั้งนี้จะต้องทำแข่งกับเวลาเพราะอย่างพี่กล้าพูดไปเมื่อสักครู่นี้ถูกครับออกซิเจนเอ่ยภายในอุโมงยัง์จะมีพอที่จะให้ทั้งสามชีวิตให้อยู่ได้จนถึงช่วงสายวันนี้จนช่วยมาได้สำเร็จหรือไม่เนี่ยนะคะทีนี้ส่วนสาเหตุค่ะที่ทำให้อุโมงคถล่มลงมานั้น จากการสอบถามเจ้าหน้าที่นะคะทราบว่าก่อนเกิดเหตุการขุดเจาะอุโมง์ต้องทำการเปิดหน้าดินถึง3ชั้นถึงจะทำโครงเหล็กคั้มคล้าหลังคาอุโมงะคะ่ะซึ่งในอุโมงค์ก็จะทำการขุดเจาะและก็จะใช้รถบรรทุกขนดินออกมาทิ้งด้านนอกช่วงกำลังเปิดหน้าดินด้านบนภูเขาชั้นที่1และชั้นที่สอง ตอนช่วงนี้แหละค่ะที่กําลังเปิดหน้าดินนั้นจู่ๆมันก็ถล่มลงมาทับรถจํานวนสองคันและก็ทับคนขับ รวมไปถึงหัวหน้าคนงานรวมทั้ง3คนสูญหายนะคะคุณผู้ชมครับเนี่ยแหละฮะมีคุณผู้ชมถามว่ามีคนไทยไหมตอบได้เลย,เลยว่าไม่มีนะครับซึ่งก่อนหน,น้านี้มีคนไทยเนี่ยทำงานอยู่ด้านในแต่ว่าเขาก็ให้ออกมาอยู่ด้านนอกนะครับแล้วก็มีชาวเมียนมาที่ทํางานอยู่ซึ่ง3าคนที่เราเจอสัญญ,ญาณชีพเป็นชาวจีน2คนแล้วก็เมียนมาอีก1คนเดี๋ยวรอดูความคืบหน้าคุณผู้ชมครับแล้วก็อย่างที่เราทราบกันนะครับ การก่อสร้างอุโมงรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพคนครราชสีมาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับของความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับจีนเชื่อมโยงภูมิภาครูปแบบของรถไฟความเร็วสูงคืออนาคตเนี่ยมันจะไปได้ไกลไปได้เร็วด้วยนะครับหลายพื้นที่ก็มีผู้รับเหมาทั้งชาวไทยชาวจีนเนี่ยควบคุมการก่อสร้างครับอุโมงคทั้ง4แห่งนะครับคุณผู้ชมถ้าดูจากกราฟิกหน้าจอความยาวเนี่ยรวม12.23กิโลเมตรครับที่แรกอุโมงค์งกเหล็กครับที่2ก็คืออุโมงผาเสเด็จ ที่3ก็คืออุโมงคหินลับแล้วก็จุดที่4อุโมงคคลองขนานจิตวงเงินก่อสร้างเนี่ยรวมอยู่ที่4,279ล้านบาทกําหนดแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนปี68นะครับแล้วก็คาดว่าความคืบหน้าก่อสร้างโหไปเยอะนะ60%คุณผู้ชมครับ ซึ่งอุโมงคลองขนานจิตที่เกิดเหตุก็ถือว่าเป็นอุโมงรถไฟความเร็วสูงที่มีระยะทางยาวที่สุด4.25กิโลเมตรนะครับแล้วก็จุดนี้เนี่ยจุดที่เกิดเหตุนะครับลักษณะที่พื้นที่เอกชนเข้าไปร่วมทุนกันมีการตั้งข้อสังเกตเรื่องของความยากในการเข้าพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือนะครับ ล่าสุดใน X อเองมีการแชร์ข้อมูลจากมุมมองของกู้ภัยที่อยู่ในพื้นที่เขาก็บอกว่าที่สแตนบายพร้อมรถกู้ชีพอยู่ด้านหน้าของปากทางเข้าแต่พอไปถึงปึ๊บกู้ภัยไปถึงคนคุมงานชาวจีนไม่อนุญาตครับไม่อนุญาตให้ไปช่วยเหลือทะอย่างใดได้แต่สังเกตการอยู่ภายนอกด้านนอกอุโมงค์เลยนะครับแล้วก็มีรถตักดินเนี่ยเข้าออกเรื่อย สักพักหนึ่งคนจีนให้แรงงานไทยออกมาเป็นรปภบริษัทไทยเป็นคู่สัญญาของรอปภรฟทอแต่ะ่่าจ้างบริษัทจีนเนี่ยรับช่วงต่อนะครับหลังจากที่เรื่องนี้มีการเผยแพร่อ,ออกไปในชาวเน็ตเข้ามาแสดงความไม่เห็นเยอะนะครับก็บอกว่าเอ๊ะทำไมบริษัทจีนถึงไม่ยอมให้กู้ภัยคนไทยเข้าไปช่วยเหลือ คนที่เขาติดค้างอยู่ด้านในซึ่งตอนนี้เราเจอสัญญาณชีพแล้ว3คนนะครับกลัวถล่มซ้ําหรือไม่อยากให้เห็นอะไรหรือเปล่าอันนี้มีการตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะครับค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะกู้ภัยคนเดียวกันค่ะคุณผู้ชมยังมีการอัปเดตนะคะว่าสัญญาณชีพของผู้สูญหายทั้ง3คนที่พบนั้นอยู่แยกกันนะคะ ตอนนี้เราจับได้ว่าเขาอยู่แยกกันโดยมี2คนอยู่ห่างจากจุดที่ดินถลม่มลึกเข้าไป2เมตร,รอีก1คนเนี่ยอยู่ลึกเข้าไปถึง4เมตรเลยทีเดียวทีนี้ถ้าวิเคราะห์จากข้อมูลนี้ก็เท่ากับว่าจะต้องช่วย2คนแรกก่อน แล้วก็ขุดดินต่อไปเพื่อเข้าไปช่วยเหลือคนสุดท้ายซึ่งก็คือต้องใช้เวลาเยอะกว่านั้นเองเพราะอย่างที่บอกเนี่ยนะคะลือเข้าไป4เมตรเลยทีเดียวทีนี้ถ้าเราสรุปทม์ลายเวลาที่ชี้ชัดนะคะว่าผู้สูญหายยังมีชีวิตอยู่เริ่มตั้งแต่ก็คือนี่ค่ะตอนช่วง2องทุ่มเมื่อวานนี้เราได้รับรายงานนะคะโดยเฉพาะ page d, เพจโคราชเมืองที่คุณสร้างได้โพสต์ Post เอาไว้แบบนี้อัปเดต อุโมงถล่มสองทุ่มครึ่งมีเสียงเคาะออกมาจากด้านในคาดว่ายังมีผู้รอดชีวิตเนี่ยค่ะพอได้รับแจ้งว่ามีเสียงเคาะจากด้านในนั่นหมายความว่าทาั้งข้างใน กำลังขอความช่วยเหลือถูกครับจากนั้นนะคะคุณผู้ชมตอนตีสีของวันนี้ในอําเภอยือนยันว่าพบสัญญาณชีพจริงๆค่ะเท่ากับว่าถ้านับตั้งแต่หลังเกิดเหตุช่วงประมาณเที่ยงคืนของวันที่25สิงหาคมจนถึง11โมงกว่าวาตอนเนี้ทั้ง3คนติดอยู่ด้านในน่าจะยังไม่มีทั้งน้ําอาหารคือตอนนี้ต้องเร่งเร่งมือในการช่วยเหลือนะคะคุณผู้ชมแต่นับณนะเวลานี้ รวมๆแล้วก็ทั้งสิ้นประมาณ35ชั่วโมงด้วยกันนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวติดตามความคืบหน้านเรื่องนี้ด้วยนะคะ